แต่คดีนี้กลับมาตรงนี้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบ่งกันไหมรู้กันไหมเรื่องทนายตั้มฮะคุณผู้ชมทรัพย์สินทนายตั้มต่างๆวันนี้มีคนออกมาแฉอีกบอกอุ้ยขนาดอยู่ในเรือนจำนะของแฉแล้วมันเยอะจริงๆบอกว่าสมบัติที่ตำรวจเข้าไปค้นบ้านแล้วตู้เซฟสูง2เมตรเนี่ยไม่อยู่ทนายตั้มเนี่ยมันเหมือนมีพรายกระซิบแล้วเอาสมบัติทั้งหมดไปขายเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตโอ้โหไปฟอกเงินอยู่ต่างประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วตำรวจไทยอ่ะสืบยังไงเอากลับมาได้ไม่หมดหรอกแต่เอาแบบนี้ก่อนฮะคุณผู้ชมทนายตั้มวันนี้ไม่ได้ทำคนเดียวถ้าตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเมียร่วมอยู่ด้วยวันนี้เองทนายตั้มคุณผู้ชมฮะแฮ่ข่าวออกมาบอก FC ที่อยู่ภายในเรือนจำลุมล้อมทนายตั้มอยู่ดีกินดีมีความสุขแต่คนที่เข้าไปด้วยคนที่ทนายตั้มจุ๊บเหม่งบนรถตู้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความสุขด้วยคือคุณปฏิตาเมียของทนายตั้มฮะวันนี้คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้คือทางด้านของทนายอาคมคงสวัสดิ์วันนี้บอกกับอมรีทีวีว่าตัวเองได้เข้าไปเยี่ยมคุณปฏิตาเมียของทนายตั้มภายในทันตสถานหญิงกลางฮะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าถามพี่อาคมไหนพี่บอก 100%พี่จะไม่ทำคดีให้กับทนายตั้มไงแต่พี่ไปทำคดีให้เมียหรือเปล่าไม่ใช่ผมเข้าไปในฐานะพี่คนหนึ่งเท่านั้นโดยวันนี้ถามบอกพี่คุยอะไรกับทางด้านของคุณปันธิตาเมียของทนายตั้มบ้างคุณผู้ชมฮะวันนี้ทนายอาคมบอกว่าสิ่งที่คุยกันคุณปันธิตาบอกพี่หนูเครียดหนูคิดถึงลูกเพราะเขารักลูกมากจริงๆนะฮะคุณปฏิตาแล้ววันนี้ทนายอาคมก็ถามคุณปฏิตาอีกเรื่องหนึ่งคือรู้เรื่องตั้มทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ไหมคุณปฏิตายืนยันไม่ทราบเรื่องนี้วันนี้พอถามทนายอาคมว่าคุณปฏิตามีอาการยังไงเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเครียดนะฮะคิดถึงบ้านปรับตัวไม่ได้แล้วก็บอกว่ามีโรคประจำตัวด้วยเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวค่อนข้างจะหนักมากเป็นมานานแล้วไม่รู้ว่าเครียดยังไงแล้วตอนนี้เองเขาบอกว่ายังไม่ได้นำเสนอเวชระเบียนเนี่ยก็คือประวัติการรักษากับราชทัณฑ์แล้วก็มีอาการแพนิคคือโรคกลัวเนี่ยฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเขาบอกไม่รู้จริงๆไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยไอ้ภาพที่มีการกินหรูอยู่สบายเนี่ยฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหนูไม่รู้มาก่อนว่าทนายตั้มเองไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีส่วนเอี่ยวอะไรกับเงิน71ล้านหนูไม่รู้เรื่องเลยสามีชวนไปไหนก็ไปสามีให้เงินไปทำอะไรหนูก็ไปทำก็เท่านั้นเองไม่ทราบก่อนว่าเขาจะไปช่อโกงหรือไปอะไรตามที่ตำรวจกล่าวหาลองฟังเสียงทนายอาคมดูฮะฐานะพี่คนหนึ่งนะครับก็เป็นห่วงคุณปฏิตาเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนทั่วไปที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็มีความเครียดนะครับมีความเครียดคิดถึงบ้านปรับตัวไม่ได้พอคือเข้าไปใหม่ๆเขาจะมีพี่เลี้ยงดูแลเขาดูแลดีฝากถึงลูกคิดถึงลูกคิดถึงลูกหนูคิดถึงลูกในเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยอาการที่เป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวหนักมากเนี่ยเขาเป็นมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้นำเสนอเวชระเบียนให้กับทางราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากยาเข้าไปเนี่ยก็ยากแต่อาการที่สองที่เป็นแพนิคเนี่ยอันนี้ฝากหนึ่งความเป็นผัวเมียกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจะไม่รู้หรอว่าเอาเงินไปใช้จ่ายทำอะไรเงินมาจากไหนเชื่อได้ว่าคุณปฏิตาเนี่ยน่าจะรู้ถึงการทำแพลตฟอร์มสลากกินแบ่งออนไลน์อันนี้นะครับแต่ผมสอบถามให้แล้วว่าเขาไม่ทราบสิทธาเนี่ยผมว่าคงไม่ยื่นจนกว่าฟ้องส่วนปฏิตาเนี่ยเท่าที่คุยกันคืออยากให้การสอบสวนคืบหน้าไปมากกว่านี้มันจะได้มีรายละเอียดบ้างอย่างเงี้ยครับไม่งั้นศาลท่านก็จะไม่เข้าใจอันนี้เนาะให้ท่านเข้าใจรูปเรื่องว่าตัวผู้ต้องหารายเนี้ยมันรู้หรือควรจะรู้มากน้อยขนาดไหนในทางอาญาเนี่ยการกระทำเนี่ยมันมี2แบบ1การกระทำที่เรียกว่าองค์ประกอบภายนอกมีการเคลื่อนไหวร่างกายทำโน่นทำนี่ทำนั่นนี่คนเป็นสามีภรรยากันที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อาจจะไม่รู้ทุกเรื่องก็ได้คุณผู้ชมฮะวันนี้1คดีที่ทางด้านเมียทนายตั้มโดน
คือเรื่องของการซื้อบ้านจำได้ใช่ไหมฮะพอทนายตั้มได้เงินมา71ล้านปรากฏว่าเอาแหละทนายตั้มบอกว่าให้โดยเสน่หาได้มาด้วยเสน่หา71ล้านปรากฏว่ามีการโอนเงิน40ล้านบาทฮะคุณผู้ชมให้กับคุณปฏิตาคือเมียแล้วคุณปฏิตาวันนั้นก็ไปออกแคชเชียร์เช็คเลยแล้วก็ไปโปะค่าบ้านหรูหมู่บ้านหรู40ล้านโปะเลยกลายเป็นคนไม่มีหนี้ทันทีฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเขาบอกก็อันนี้แหละคุณไม่รู้เลยเหรอว่า40ล้านมาจากไหนผัวคุณได้มายังไงอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ